สวัสดีครับพบกับผมปั้นซาฟูบาเทอร์อีกเช่นเคยนะครับผมและพบกันแบบนี้ผมต้องมีของมารีวิวให้ทุกๆท่านได้รับชมอย่างแน่นอนครับผมและในวันนี้เราอยู่กับเจ้าหูฟัง True Wireless จากแบรนด์ Audio Technica นะฮะซึ่งผมเชื่อว่าเป็นหูฟัง True Wireless ที่คุ้มค่าที่สุดนะฮะในเวลานี้เลยจะเป็นตัวไหนนั้นไปรับชมกันเลยครับครับผมและวันนี้นะฮะเราอยู่กับเจ้านี่เลยครับ Audio Technica CKS 50TW ครับผมแล้วก็สำหรับเจ้าหูฟังตัวนี้นะฮะผมได้บอกไปครั้งต้นว่ามันเป็นหูฟังที่คุ้มค่าที่สุดนะฮะในตอนนี้เลยก็ว่าได้เพราะอะไรอะครับนี่เลยครับเดี๋ยวผมเอาตัวจริงให้ดูก่อนนะฮะอันนี้คือหน้าตาน้องตอนอยู่บนเคสฮะนี่เคสก็จะใหญ่นิดนึงฮะพอร์ตเชื่อมต่อนะฮะเป็น Type-C ฮะช่องชาร์จเป็น Type-C นะครับผมก็ตัวนี้สามารถเนี่ยทำขอบให้ตัดมาสามารถวางได้หลายมุมนะฮะวางงี้ก็ได้นะฮะหรือวางนอนก็ได้ครับผมก็เดี๋ยวเราดูข้างในนะฮะนี่คือAudio Technica นะฮะ CKS 50TW นะครับผมนี่สวยไหมเดี๋ยวผมหยิบตัวหูมาให้ดูนะฮะนี่ครับผมนี่ฮะปุ่มจะอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็สำหรับเจ้าตัว Audio Technica CKS 50TW ตัวนี้นะฮะมีอะไรดีบ้างนะครับผมเรามาเริ่มจากสเปคของมันกันก่อนเลยครับผมตัวนี้นะฮะมากับบลูทูธ 5.2 นะฮะผมไม่ดีเลย์แล้วมีฟาสต์แพร์ด้วยแล้วก็มี low latency mode ด้วยนะครับผมใครที่เอาไปเล่นเกมนะหายห่วงเรื่องการดีเลย์ได้เลยจะดูหนังเล่นเกมฟังเพลงเนี่ยเรื่องดีเลย์นะฮะไม่มีแน่นอนครับผมต่อมานะฮะสิ่งที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือความจุแบตเตอรี่ครับผมตัวนี้นะฮะตัวหูฟังรวมเคสเนี่ยนะฮะอยู่ได้นานถึง50ชั่วโมงนะฮะโดยแบ่งออกเป็นตัวหูฟังเนี่ยสามารถอยู่นอกเคสได้ถึง20ชั่วโมงนะฮะโดยที่ไม่ได้เปิดโหมดอะไรทั้งสิ้นนะฮะผมแล้วก็ใช้วอลุ่มประมาณ 50% นะครับผมส่วนตัวเคสนะฮะสามารถอยู่ได้ถึง30ชั่วโมงนะฮะรวมกันเป็น50ชั่วโมงครับผมบอกได้เลยว่าตัวเนี้ยชาร์จครั้งเดียวใช้ยาวๆเลยครับผม50ชั่วโมงแล้วก็ตัวนี้นะฮะโหมดที่น่าสนใจของเขานะฮะก็คือโหมด Noise Cancelling นั่นเองแต่ว่าตัวนี้นะฮะเนื่องจากว่าราคามันไม่ได้สูงมากแต่ผมยังไม่บอกนะว่าราคามันเท่าไหร่มันมี Noise Cancelling มาให้ครับผมแต่ว่ามันไม่สามารถปรับระดับของ Noise Cancelling ได้นะครับผมว่าจะใหเพิ่ม Noise Cancelling เท่าไหร่หรือลด Noise Cancelling เท่าไหร่คือเขาจะเซตค่ามาให้จากโรงงานครับผมแล้วก็มี Evolve Mode นะฮะก็คือการดึงเสียงบรรยากาศภายนอกนะฮะเข้าสู่หูฟังโดยการผ่านไมค์นั่นเองก็คือเราสามารถได้ยินเสียงบรรยากาศภายนอกโดยที่ไม่ต้องถอดหูฟังนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะมากับระบบกันน้ำกันฝุ่นระดับ IPX4 นะครับผมก็สามารถใส่ออกกำลังกายได้นะครับผมจะไปวิ่งจ็อกกิ้งนะฮะหรือว่าปั่นจักรยานอะไรเงี้ยได้นะครับผมแต่อย่าลืมนะครับผมเตือนกันทุกคลิปว่าก่อนที่จะเก็บหูฟังลงในเคสเนี่ยควรจะเช็ดทำความสะอาดก่อนนะครับผมเพื่อป้องกันการเสื่อมของตัวเคสแล้วก็ตัวหูฟังนะครับผมเพราะว่าตัวเคสไม่ได้กันน้ำครับผมแล้วก็สำหรับตัวนี้นะฮะตัวไมค์เนี่ยนะครับผมมันจะมีโหมดตัดเสียงรบกวนมาให้เบื้องต้นนะครับผมแต่ตัวเนี้ยเราสามารถกดปิดได้นะครับผมเพื่อให้เราสามารถได้ยินเสียงตัวเองเวลาเราคุยกับบุคคลที่2นะครับผมตัวนี้ก็มาช่วยอำนวยความสะดวกให้นั่นเองนะครับผมแล้วก็สำหรับตัวนี้นะครับผมมีแอปพลิเคชันมาให้แล้วนะครับผมสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้ถ้าเชื่อมต่อแอปพลิเคชันแล้วจะสามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้บ้างนะครับผม
ก็อย่างที่รู้ไปนะฮะตัวนี้มี Evolve Mode นะฮะแล้วก็มี Noise Cancelling แล้วก็ถ้าเชื่อมต่อแอปพลิเคชันเนี่ยตัวนี้สามารถเล่น EQ ได้นะผมโดยเขาจะมี preset มาให้แล้วนะครับผมแล้วก็เราสามารถเซต preset เองได้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีการเซตค่าความดังของหูฟังไว้นะครับผมอย่างเช่นเราเซตค่านี้ไว้แล้วเราก็ทำ preset อีกอันนึงให้ความดังเท่านี้แล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเล่นเพลงในระดับความดังเท่าไหร่นะตามที่เราเซตไว้ครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะในแอปเนี่ยสามารถปรับแผนเสียงของดนตรีหรือเสียงที่ออกมาจากหูฟังเนี่ยให้แผนซ้ายหรือว่าแผนขวาได้นะฮะในแอปพลิเคชันเลยก็สำหรับใครที่ใช้หูฟังแบบหยิบมาใช้ข้างเดียวนะฮะตัวนี้ก็ถือว่ามาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องการแยกสเตอริโอของหูฟังได้ดีนะฮะผมแล้วก็ที่สำคัญนะฮะที่ผมชอบมากของเจ้าตัวนี้เลยเนี่ยนะฮะมันมีโหมด360องศาครับผมโหมดนี้นะฮะโหมด360องศา Reality Audio เนี่ยนะฮะเมื่อเราเล่นผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะให้เราคาลิเบทนะฮะโดยการถ่ายภาพหน้าตรงแล้วก็ถ่ายภาพหูทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะฮะถามว่าโหมดนี้ใช้งานยังไงนะฮะมันก็พอเราเปิดโหมดนี้ใช่ไหมแล้วเราคาลิเบทหูด้วยการถ่ายภาพแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งให้เราเล่นเพลงผ่านแอปที่มันกำหนดนะฮะอย่างถ้าคนใช้งานฟังสตรีมมิ่งอยู่แล้วก็อาจจะรู้จัก Tidal เนาะแต่ว่าโหมดเนี้ยก็คือจำเป็นจะต้องเล่นกับเพลงที่รองรับตัว360องศา Reality Mode เท่านั้นนะฮะก็เมื่อกี้ผมลองฟังกับเพลงของของคุณ Coffee นะฮะที่เป็นแนวเลเก้หน่อยก็เขาเข้าไปอัดในสตูดิโอเนี่ยแล้วก็ทำ360องศา Reality Audio เนี่ยนะครับพอเราเปิดเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าการ movement ของเราเนี่ยเสียงเนี่ยมันตามหูเรามานะฮะอารมณ์มันจะเหมือนกับว่าคุณนั่งฟังเพลงแล้วมันมีโหลกแก้วอะไรสักอย่างครอบหูคุณอยู่นะฮะครอบหัวคุณทั้งหัวเลยมันจะแสดงมิติประมาณนั้นเลยนะฮะตัวเนี้ยผมชอบมากในการฟังเพลงนะแล้วก็ถ้าใครเอาไปดูหนังเนี่ยผมลองเทสกับซาวด์เทสของหลายวิดีโอที่เขาทำมาให้เราลองเทสหูฟังที่เป็น360องศานะฮะก็มันแยกระยะอะไรทุกอย่างได้ดีหมดเลยนะฮะก็คือผมรู้สึกว่าถ้าตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะคุ้มแล้วก็ตอบโจทย์ในการใช้งานหลายๆอย่างเลยนะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ใช้หูฟังในการคุยงานนะฮะตัวนี้ไมค์ก็โอเคมีแต่เสียงรบกวนมาให้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเดินทางบ่อยๆนะฮะขึ้นเครื่องบินนะฮะตัวนี้ก็มี Noise Cancelling มาให้แล้วแล้วก็สำหรับใครที่ใช้ในการซ้อมเกี่ยวกับการทำพอดแคสต์หรืออะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยสามารถแยกออกเป็น2อันนะฮะแล้วก็แพนหูฟังได้มันทำงานได้หลากหลายมากนะฮะแล้วก็มี EQ ด้วยอย่างที่บอกนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย360องศา Reality Audio ผมชอบมากนะฮะผมก็จากที่พูดมานะฮะสเปคขนาดนี้ราคามันเท่าไหร่ใช่ไหมครับผมตัวเนี้ยมีด้วยกันทั้งหมดนะ3สีก่อนนะฮะมีสีนี้นะฮะเรียกว่าไลท์เบจนะฮะแล้วก็มีสีดำนะฮะแล้วก็มีสีเนวี่นะฮะโดยเจ้า CKS50TWS ตัวนี้นะฮะราคาอยู่ที่ 5,990 บาทเท่านั้นเองนะครับผมถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นที่มี Noise Cancelling เนี่ยตัวนี้ถือว่าราคาค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็ได้ฟังก์ชันใหม่อย่างเช่น360องศา Reality Audio มาด้วยเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มมากๆนะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากจะลองฟังเสียงเจ้าตัวนี้นะที่ร้านซาฟูบาร์เทอร์ของเรามีเดโมแล้วนะฮะคุณก็สามารถมาหาเราได้ที่ MBK ชั้น5ได้เลยนะฮะโซน B ครับผมอยู่ข้างๆกับศูนย์สลาโมนิกนะฮะมาพูดกันถึงเรื่องแนวเสียงบ้างนะครับผมสำหรับเจ้าตัว CKS50TW ตัวนี้นะฮะผมอะลองเอาไปฟังเพลงหลายๆแนวดูเนาะแบบว่าปิดหมดทุกหมดเลยนะฮะปิด EQ ด้วยแล้วก็ปิด360ด้วยแล้วก็ทำให้หูฟังมันแฟตที่สุดเปิดไฟล์เสียง 50% นะฮะก็จากที่ฟังเนี่ยตัวเนี้ยเหมือนมันจะจูนเบสมาค่อนข้างโอเคเลยครับและเขาเคลมมาด้วยในสเปคว่าตัวนี้เป็นเบสที่ Audio Technica พยายามพัฒนามาผมก็ลองฟังเนี่ยคือมันสามารถฟังได้หลายแนวมากนะฮะเสียงเบสของเขาคือมันจะไม่ได้มีความหึ่ง
มันจะมาแบบมีแอคแท็กที่โอเคเลยพอแอคแท็กปั๊บแล้วก็มีการกระชับเก็บตัวที่ดีมันไม่ได้แบบปึ้งแล้วก็บวมออกไปอย่างนี้นะผมชอบมากเบสตัวนี้นะใครที่เป็นคนชอบฟังเสพแนวเบสนะฮะเอาไปดูหนังเอาไปฟัง EDM เอาไปฟังฮิปฮอปนะฮะตัวนี้เนี่ยคือตอบโจทย์มากนะครับผมเสียงย่านอื่นเป็นยังไงบ้างย่านกลางเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะฮะเคลียร์มีความคมชัดนะฮะก็ฟังเสียงนักร้องเสียงเครื่องดนตรีอะไรเนี่ยมีการแยกมิติแล้วก็มีเสียงที่แยกย่อยยิบย่อยชัดเจนฮะรายละเอียดดีส่วนเสียงสูงเนี่ยนะครับมีความเปิดแต่ว่าไม่ได้เปิดมากจนมันมีความบาดหูหรือว่ากระด้างหรือยังไงนะฮะตัวเนี้ยทำได้ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะก็รู้ๆกันอยู่นะฮะแบรนด์ Audio Technica นะครับผมเป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นไม่เคยทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วนะฮะผมสำหรับผลิตภัณฑ์ของเขาก็มีหูฟังมอนิเตอร์แล้วก็หูฟังทูเวลเลตนะฮะก็ในมอนิเตอร์ในสายมอนิเตอร์เนี่ยนะฮะคนที่ทำงานสตูดิโอรู้ดีนะฮะรู้ถึงประสิทธิภาพของเจ้าแบรนด์นี้ดีนะครับผมและสำหรับใครนะฮะที่อยากจะครอบครองเจ้าหูฟัง ATH CKS 50TW ตัวนี้นะฮะสามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะฮะในช่องทางออนไลน์ต่างๆของร้านเราซาวภูบาเทอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นน็อกน็อก JD Central Shopee Lazada อะไรเรามีหมดนะฮะเพียงแค่คุณเสิร์ชว่าซาวภู Bros คุณก็จะเจอร้านของเราครับผมมีสินค้าให้เลือกมากมายนะฮะหรือใครอยากจะเข้ามาลองสินค้าที่หน้าร้านของเราก็มาได้ที่ MBK ชั้น5นะครับผมโซน B อยู่เยื้องๆศูนย์ซัมซุงนะฮะอยู่ติดกับศูนย์สลามมอนิกครับผมสำหรับวันนี้นะฮะผมปั้นซาพูบัตเตอร์คงจะต้องขอลาไปก่อนนะฮะใครที่มีคำถามหรือสงสัยเกี่ยวกับเรื่องหูฟังหรือว่าเรื่องแกดเจ็ตที่เราได้รีวิวไปนะฮะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะผมและพี่ๆทีมงานซาพูบัตเตอร์จะเข้าไปตอบทุกท่านเองนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะคลิปหน้าผมจะมารีวิวอะไรฝากติดตามด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ